สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามบชร.2นะฮะนครราชสีมาแล้วนะฮะวันนี้ทีมงาน G-Fox เรามาจัดเตรียมการแข่งขัน G-Fox ฟุตบอลวันนี้แปลกใจอ่ะครับเรามาอยู่ท่ามกลางบชร.ว่ายังไงล่ะสาวน้อย วันนี้มาลุ้นกันดูว่าแม่สาวน้อยของเราจะยิงประตูได้ไหมนะฮะมาดูว่าแม่สาวน้อยเราจะทำเกตอินวันกันได้กี่คนนะครับฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่บชร.2นครราชสีมาครับและการแข่งขันราชสีกระชับมิตรครั้งที่1ครับครับพรุ่งนี้เป็นกีโฟกสปอร์ตนะครับพรุ่งนี้ผมเป็นตากล้องและเดี๋ยวอาจารย์ชัยจะลงแข่งอยู่กับผมทั้งวันแล้วครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็คือผมไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องคอยดูว่าผมจะบรรยายไปยังไงอาจจะมีทะลึ่งบ้างไม่ทะลึ่งบ้างก็ขออภัยกันนะครับครับก็เราเน้นความเฮฮาสีสันนะครับเจอกันแบบฉันพี่ฉันน้องนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในการแข่งขันนะครับตอนนี้ไปรอก่อนโอเคครับและนี่ก็คืออาจารย์เอนะฮะจะมาเป็นตากล้องให้จีโฟกในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ครับเรามาดูบรรยากาศการแข่งขันราชสีกระชับมิตรกันก่อนนะฮะนี่ครับโอ้โหบรรยากาศหลายๆท่านนี่มาร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมแล้วนะฮะเดี๋ยวนี่คืออะไรครับเนี่ยวัดความดันค่ะวัดความดันของผมเยอะด้วยนะดันทุลังอ่ะห้ามคิดถึงเจ็ดห้ามคิดถึงสาวโป๊ะสักหน่อยครับสักหน่อยครับข้างไหนครับเข้าไปข้างไหนก็ได้ครับเมื่อคืนเพิ่งจะช็อกมาครับให้อยู่ระดับเสมอเพราะจะนั่งให้สบายครับเราก็กดตรงนี้นะคะมีบริการวัดความดันด้วยนะฮะบริการฟรีค่ะต้องเท่าไหร่ถึงเรียกว่าปกติเดี๋ยวเขาจะบอกเองค่ะเอาละฮะอันนี้นี่ครับเครื่องวัดความดันนะนี่คนนี้เป็นหมอนะคะนี่อาจารย์เพนของเรานี่เองป้าเพนนะครับแต่หน่วยนี้ลูกเป็นห่วงเลยมาบริการทุกคนครับนี่นี่วัดความดันครับนี่กำลังตัวเองความดันของตัวเองกำลังขึ้นห้ามเกรงนั่งผ่อนคลายหายใจลึกๆพูดตามหมอห้ามคิดถึงกิ๊กห้ามคิดถึงหนังป้อนี่เราขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาวัดความดันหน่อยมาดูก่อนครับเนี่ยตอนนี้ความดันเท่าไหร่เอ่ยกำลังเช็คบินโยกำลังรอผลค่ะกำลังรอผลแล้วมันไม่มีเลขมาตรฐานนะครับว่าปกติความดันเท่าไหร่นี่ค่ะเดี๋ยวในนี้เขาก็จะพูดด้วยในนี้เขาจะบอกเนี่ยความดัน112 88ผมปกตินะคะแสดงว่าสุขภาพเขาดี60ต่อ1นาทีตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกการวัดความดันโลหิตของคุณปกติขอบคุณสำหรับการใช้งานขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการอวยพรนะมีอวยพรด้วยนะฮะขอบคุณครับ112กับ89นะฮะอย่าลืมนะฮะ3ตัวบนกับ2ตัวล่าง64ด้วยนะฮะ64นี่แหละโอ้โหนี่ถ้าถูกนี่แบ่งกันด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมเพนขอบคุณมากนะครับนี่มีบรรยากาศนะครับดูรอบๆนะฮะสมาชิกก็มาเตรียมตัวแข่งกันนะฮะโอ้โหนี่หลายคนนี่บอกเตรียมตัวมาแพ้นะมันกินยาแพ้แล้วกินยาแพ้แล้วไม่แพ้แล้วนี่กินยาแก้แพ้แล้วทีมพอตอสุรนารีสุดยอดครับนี่ครับเดี๋ยวเชียร์ครับผมไอ้สารเมื่อกี้นี่บอกว่าไม่มาแล้วนี่ก็หนึ่งในทีมงานของเราครับจันชอบคนไหนครับคน20ครับคน20นะครับโอ้โหผมประกาศ1ให้ทุกคนนะครับแต่เริ่มต้นก็ไปอาจารย์สเวทของเรานะฮะนี่สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันด้วยนะฮะนี่ G-Fox วูดบอลของเรานะฮะสวัสดีครับพรุ่งนี้สวัสดีครับครับผมนี่พี่ใหญ่นะครับพรุ่งนี้ผมเล่นนี่เล่นของอาจารย์อภิชัยครับ G-Fox วูดบอลครับนี่สวัสดีครับอาจารย์ดอนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสมาชิกเยอะไหมครับผมครับเยอะครับ
191ท่านครับ191เลยนะครับตอนสมัครไว้ตอนนี้มาหน้างานอีก5ท่านครับโอเคครับผมนี่เป็นการกระชับมิตรของราชสีห์นะฮะ204 204หมูว่าไงครับหวยงวดหน้าถ้าประธานเราให้ครับ789เดี๋ยวถ้าเหลือ2คนนี่ฝ่ายลงทะเบียนนะครับนี่ครับสมาชิกแต่ละท่านก็มีแต่ละหน้าที่สวหญิงช่วยช่วยกันนะฮะกระชับมิตรสวเลยนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ประบุญนะครับนี่หญิงสวครับเชิญครับเชิญมารายงานตัวตรงที่เจนด้วยครับแล้วประบุญลงแข่งได้ไหมเนี่ยลงค่ะวันไหนวันที่8ค่ะวันที่8โอเคครับผมอันนี้พิธีกรภาคสนามของเรานะพ่อประสิทธิ์นี่เองนะครับอันนี้ชาววูดบอลมากระชับมิตรที่นครราชสีมาครับมาหลายจังหวัดครับรวมแล้วประมาณ33จังหวัดนะครับ33จังหวัดครับแล้วก็สวของเราเป็นกระชับมิตรซึ่งกันและกันรู้จักกันหมดครับครับผมสนุกสนานกันเต็มที่เมื่อวานก็มาซ้อมกันเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานมาซ้อมจีโฟกโอ้โหโดนเจ้าของจีโฟกกินกันห้ามพูดห้ามพูดอันนี้ห้ามพูดก็ออกใหม่โอเคครับผมขอบคุณครับข้าวสวหญิงกลุ่มเจ็ดนี่ครับชุมาลีปรมาจารย์ของพวกเรานะฮะนี่ฮะจีฟองนี่ปานเพชรกระชับมิตรนะฮะวูดบอลกระชับมิตรวันนี้เป็นกระชับมิตรราชสีห์นะฮะแต่ละท่านก็มาร่วมสนุกกันนะครับและนี่ครับยอดฝีมืออีกท่านหนึ่งที่จะเจอกับจีฟองวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่อาจารย์สุรพลนะฮะวันนี้ไม่ได้หลงทางนะฮะไม่หลงไม่หลงแล้วนะฮะค่อยไปหลงพรุ่งนี้นะฮะเออเลยเลยไปค่ายสุรธรรมนิทักเนี่ยใช่นั่นแหละเลยไปพูดแล้วก็เรียกเขาไปสวัสดีครับนี่ครับเมื่อวานเป็นเจอกันทุกงานนะเจอทุกงานนี่ครับหลายท่านก็มีลงจีโฟกกับเราด้วยนะครับมาทดลองเล่นเกม TJ210 นะฮะตอนนี้เราจะเห็นยอดฝีมือวุฒิบอลมารวมตัวกันเยอะมากนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับปรมาจารย์ทั้งหลายนะฮะอันนี้คือเป็นรายชื่อผู้ทำบุญนะทำบุญสร้างห้องน้ำนี่นี่ครับอุปกรณ์ขายนะนี่จีโฟก็อุดหนุนมาแล้วนะฮะนี่ปอกแขนกันแดดนะฮะราคาถูกๆเท่ๆนะโอเคนี่คือบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูการแข่งขันของกวนที่ออกไปแล้วนะวันนี้จีโฟกลงทำการแข่งขันด้วยนะอยู่ในกวนสุดท้ายนะฮะแล้วไอ้นายกน้ำนี่นายหนักนะไปหวังก็ที่มี3ชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันมี3ชื่อเนี่ยเขาเบื่อไว้นี่เป็นที่2ที่นี่มีฮะกวนที่31นะฮะเยาวชนน้องๆเยาวชนมาร่วมแข่งขันด้วยนะฮะนี่ไม่ได้มีเฉพาะสวหรือทั่วไปอย่างเดียวนะฮะเยาวชนก็มานะฮะนี่ครับได้ยินเสียงเฮได้ยินเสียงเฮโอ้โหไหนใครทำเก็ตอินวันโอ้โหไปวางลูกตรงไหนเมื่อกี้ตรงไหนวางลูกตรงไหนตรงเนี้ยเก็ตอินวันลูกเท่าไหร่ครับอ้าวพี่หมูผมป่ะอาจารย์เก็ตอินวันลูกเท่าไหร่รางวัลอ่ะ100บาท100บาทนะฮะโอ้โหทุกเกรดนะฮะนอกจากเกรด11ก็เกรดนี่ดูพี่เกรด1 200โอ้ต่างรุ่น200เกรด11 B 200อ้าวมี2เกรดนะฮะที่รางวัล200นะเป็นเกรด1ในสนาม A แล้วก็เกรด11สนาม B นะและนี่คือสนาม1ของเกรด B ได้100นะฮะเอาพ่อไปแจ้งพ่อเลยพ่อจะต้องทำงานอ้าวเอาพ่อไปแจ้งเขา
ว่าเมียดีที่สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พร้อมไม่ถ่ายอยู่คนนี้ยังไม่จบจะรอต้องมาไม่จบไม่จบตอนนี้ท่านประสิทธิ์ตั้งอยู่ในกระเป๋ามันดิ้นทุกข์ทุกข์เลยอ่ะกลุ่มนี้มี3คนนะกลุ่ม5นี่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกวนไหนกันเนี่ยตามกวนนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่กวนที่ get in one นี่แหละครับกวนที่5ปฏิบัติการถ่ายรูปได้มั้ยครับครับผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่ครับผมครับผมกวนคลิปนี้ทั้งนี้เลยถ่ายรูปหน่อยต่อไปกลุ่มอะไรทีนี้ครับเอาแปะครับเชิญขอถ่ายรูปไหนก็มาแล้วครับแต่ละท่านมานี่ได้พบปะกับเพื่อนฝูงนะฮะนานๆมาเจอกันทีก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะฮะและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของกระชับมิตรนะฮะมือแตะกันฟุตบอลเจอกันกันฟุตบอลเรียกใครด้วยครับกลุ่มแล้วมาติดเต้นด้วยสามสี่นี่ตาจ้องเราอาจารย์ชอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้กำลังเล่นสนามที่1กันอยู่นะฮะและนี่ก็เป็นห้องน้ำสร้างใหม่นะก็ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกนะฮะระดมทุนกันนะฮะร่วมสร้างเพื่อให้กับสมาชิกแต่ละท่านที่มาซ้อมมาแข่งที่สนามบชร.2แห่งนี้ได้มีห้องน้ำไว้ใช้นะฮะก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกกลุ่มกระชับมิตรฟุตบอลนะฮะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากเลยนะสำหรับการรวมตัวของกีฬาฟุตบอลนะฮะเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็มาซ้อมกันล่วงหน้าอื้อหือ2 3 1 4ไม่ซ้ำกันเลยครับ2 3 1 4โอ้โห2 3 4ถ้าโกนี้จบมี get in 1ด้วยนะฮะและนี่คือสภาพสนามของสนาม B ตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสนามจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่ง A กับฝั่ง B นะครับสำหรับฝั่ง B นี่จะมีร่มไม้นะฮะให้ได้ตีแบบเพลินๆนะฮะแต่สนาม A นี่ค่อนข้างจะแดดเต็มๆครับแต่สนามตีสนุกมากครับถ้าเกิดคอนโทรลไม่ดีควบคุมน้ำหนักไม่ดีนี่ลูกออกข้างสนามเยอะมากนะเพราะฉะนั้นท้าทายมากและก็จะเป็นสนามที่ G4 ใช้แข่งขัน TJ210 ในวันพรุ่งนี้นะสนาม A นะฮะอาจารย์มาซ้อมบ่อยไหมสนามนี้ของอาจารย์เสวิตมาเมื่อวานมาเมื่อวานนะฮะแล้วนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วว่างๆมาซ้อมบ้างไหมครับสนามนี้ไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสแค่วันเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่มาแข่งเลยมาตีเลยอันนี้มาตีเลยไม่ได้ซ้อมเลยฮะมาถึงก็มาจากสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์เลยมาก็รายงานตัวมานี่เลยโอ้โหนี่หัดมาหัดเล่นมานานยังครับแค่2ปีแค่นั้น2ปีไม่เรียกว่าหัดนะอันนี้คือเล่นแบบฝีมือแล้วนะครับยังมาอย่างนี้เรื่อยๆมาพบญาติพี่น้องเราอย่างนี้ครับจะเล่นมาเพลินๆไปครับผมและนี่คงไม่ต้องพูดถึงฝีมือนะฮะเก็ตอินวันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหบังเอิญนะฮะฝีมือบวกดวงด้วยนะฮะครับผมเป็นความพอดีครับเก็ตอินวันที่พอดีจริงๆนะฮะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะใช่ครับไม่ได้ทำกันง่ายๆด้วยนะฮะยอดเลยแหละป๊อปมาเห็นตั้งแต่เริ่มรู้ว่าโอ้แน่นอนเลยครบแล้วและนี่ก็เป็นเสน่ห์ของกีฬาฟุตบอลครับท่านไหนสนใจอยากจะฝึกเล่นก็ลองหาดูครับที่จังหวัดของตัวเองมีสนามไหนใกล้ๆลองเข้าไปฝึกเล่นดูครับขอเตือนไว้อย่างนึงนะฮะว่าเล่นแล้วจะติดนะฮะติดใจเลยทีเดียวครับเหมือน G4 ตอนนี้รู้สึกว่าสนุกกับการเล่นกีฬาฟุตบอลชนิดนี้มากเลยนะครับผมเทคหนึ่งหมดแล้วเนาะพยัดเขียนหนึ่งค
เอาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มติดตามกวนนี้เนี่ยเป็นกวนที่5ใช่ไหมครับกวนที่4นะฮะ4 3 2 1เดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงกวนที่1นะแล้วตอนนี้จีโฟกกำลังมีโครงการผลักดันกีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬาอาชีพในอนาคตนะก็เลยมีการจัดแข่ง TJ 210เป็นกฎกติกาใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป้าหมายของเราพัฒนาปรับปรุงเกมนี้นะฮะภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้เป็นเกมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกแล้วก็เป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันนะมีการชิงเงินรางวัลด้วยนะฮะนี่ฮะอัปเกรดจากการตีแบบกระชับมิดนะฮะมาเป็นแบบการแข่งขันที่มีมาตรฐานในการจัดชิงเงินรางวัลนะเพราะฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอลท่านไหนที่คิดว่าตัวเองมีฝีมือนะฮะฝึกปรือฝีมือไว้เตรียมการประลองนะแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมีการจัด TJ 210ครั้งที่4นะส่วนครั้งที่5นี่เราจะไปจัดกันที่เชียงใหม่นะเดือนหน้านะครับมีการวางแผนไว้จะจัดทั้งหมด12ครั้ง12จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์เกมนี้ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยให้มากที่สุดนะฮะคิดว่าเมื่อสมาชิกแต่ละท่านเริ่มเข้าใจกติกาและก็เล่นเป็นสนุกกับเกมแล้วปีหน้ารับรองว่าการแข่งขันชิงเงินรางวัลจะสนุกแน่นอนครับกับ TJ 210นะฮะการแข่งกระชับมินิแข่งแบบการนับสโตรกนะฮะสำหรับ TJ 210นี่ก็เป็นการนับแบบ TJ 210ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะไปดูกวนที่3กันต่อนะฮะนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันไปแข่งกระชับมิตรกันในแต่ละสนามที่ผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้จัดนะฮะส่วนมากจะเป็นจัดวันเสาร์อาทิตย์กันนะฮะนี่ครับสวยงามครับแม่จบเท่าไหร่ครับอาจารย์จบ3อู้สุดยอดเลยโอ้โหสนามนี้เสิร์ฟวางยิงตามสูตรเป๊ะนะฮะจบ3
ท่านประจงเชิญเลยครับอันนี้เลี้ยวไปทางไหนเนี่ยอันนี้เลี้ยวดูครับการเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวสำหรับอาจารย์ประจงนี่ก็เป็นผู้ดูแลในเรื่องของปฏิทินของสมาชิกที่จัดการแข่งขันวูดบอลนะฮะใครจะจัดวันไหนเวลาไหนเนี่ยอาจารย์ประจงจะอัปเดตให้ตลอดนะฮะก็ถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันสำหรับสมาชิกครอบครัววูดบอลครอบครัวใหญ่นะฮะผมว่าจะไม่แตะใครเช้าเลยนะผมพิษณุโลกครับครับนี่มาจากพิษณุโลกนะครับชัยภูมิครับชัยภูมินะครับมากันตั้ง30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวนะฮะอันนี้อาจารย์ดอนจากอยุธยาครับอาจารย์ชัยพิพัฒน์ผิดผิดลูกเปล่าโอ้ผิด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 จำสลับลูกนะฮะจะยิงเข้าแล้วก็หยิบเลยคิดดูแล้วน่าจะมีแมตช์พิเศษสำหรับรุ่นปรมาจารย์สักแมตช์หนึ่งนะฮะแม่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าระดับอาจารย์ทั้งหลายท่านนี่เวลามาประลองกันนี่จะเป็นยังไงนะโอ้โหแต่ละท่านนี่ดูครับแม่เสิร์ฟสวยครับตอนนี้สวหญิงแข่งกันในสนาม A นะฮะตอนนี้ลบน้อยหน้าๆๆเกี่ยวฟังกันน้อยลูกนี้ลูกนี้เลี้ยวเข้าครับแม่สวยครับสวัสดีครับเดินดูครับสำรวจความเรียบร้อยนะฮะการจัดการแข่งขันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทีมงานก็สำคัญนะตอนนี้มาดูบรรยากาศด้วยนะฮะแล้วลงกว่าไหนครับจันโอ้อีกนานเลยสำรวจก่อนนะฮะสำรวจพื้นที่เพื่อดูลู่ทางนะฮะในการลงแข่งนี่ใครที่ไม่ได้มาสำรวจสนามนี่จะเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะฮะอาจารย์นิทัศน์กับอาจารย์นำรงนะฮะเฮ้ยจะไม่เลี้ยวออกเลยลูกนี้วิ่งขวาแบบนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าซ้ายนะฮะนี่ครับแหมมันเป็นลายของมันจริงๆสำหรับสนามนี้นะฮะครับยิงขวาเนี่ยจะเลี้ยวเข้าซ้ายนะตามสูตรเลยบอกแล้วว่าถ้าใครไม่มาลองสนามนี่เดาทางยากเลยนะสำหรับสนามนี้เหมือนจะตีง่ายครับอาจารย์ดำรงก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่พรุ่งนี้จะร่วมการแข่งขันกับ G-Folk TJ210 กับเราด้วยนะฮะสวยครับลูกนี้ขึ้นลงมาไปพี่เอ้าพี่วางได้สวยครับลูกนี้น้ำหนักเยี่ยมเลยทีเดียวอ
จบ3ครับเชิญครับขอลงพี่หวงไปถามอะไรเงี้ยครับผมยังไม่ได้คิดครับไม่ได้พี่บอกกันให้ขอดูหน้าตาแล้วเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้เลยเกิดทุกข์พี่หวงอยู่ไหนนี่พี่หวงไปเลยเดี๋ยวได้หยุดก่อนท่านไม่ได้เล่นเพื่อนสามเล่นในการเขาก็ขีดไว้แล้วเกิดทุกข์ไม่จะเล่นทำไมแต่ละท่านที่มาเล่นนี่ไม่ได้หวังชัยชนะอะไรกันมาคือมาพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์กันแล้วก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลครับเกมนี้นี่แหละครับคือความสนุกของฟุตบอลครับได้มิตรภาพนะได้การออกกำลังกายนะออกนิดเดียวนี่คือคอนเซปต์ของกระชับมิตรเลยนะฮะมิตรภาพเหนือชัยชนะนะฮะออกครับแม่ไม่ออกจะโดดข้ามเชือกไปหน่อยเลยก็จะได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเบาไปนิดนึงครับนะครับบรรยากาศของกระชับมิตรกับ G-Folk จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมพรุ่งนี้นะฮะ G-Folk วุฒิบอลครับการแข่งขันชิงเงินรางวัลด้วยเกมกติกา TJ210ถ้าคอนเซปต์ของกระชับมิตรคือชัยชนะมิตรภาพเหนือชัยชนะนะฮะคอนเซปต์ของ G-Folk TJ210 ก็คงจะเป็นชัยชนะเสมอมิตรภาพครับแม่เราต้องให้ความสำคัญทั้งฝีมือแล้วก็มิตรภาพด้วยนะฮะสำหรับ G-Folk ฟุตบอลของเราแต่สำหรับกระชับมิตรนี่มิตรภาพเหนือชัยชนะครับนี่ครับแต่ละท่านนี่มาเล่นเพื่อความสุขเลยทีเดียวแข่งครับคุณบวรมาทั้งที่4เหรอ4ครับสวยครับลูกนี้น้ำหนักอื้อหือโอ้ยโอ้ยแม่สุดยอดครับหมดแรงอยู่แล้วนะแม่โคตรนะ3มาเหมือนจะหมดแรงไม่ถึงแต่ก็ผ่านทะลุเกตมาได้ครับโอ้โหน้ำหนักแต่ละท่านนี่คือแบบยกเลยยกเลยสวยงามครับใช้กำลังภายในนิดนึงโอ้โหใครนำอยู่ครับตอนนี้สมนึกนำครับโอ้โหอาจารย์สมนึกนำอยู่แล้วนะกี่แต้มครับเนี่ย35 36 37 37 35โอ้โหสูสีครับถือว่านำไม่เยอะนะฮะแค่แต้มเดียวแต้มเดียวครับยังปกคลุมอยู่นะครับผม35 36 36 37และนี่เป็นเกียรติที่9ด้วยนะฮะเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณเกียรติละตี4ประมาณ4นะฮะ3 4จบ3จบ4กันนะฮะเอาละครับเราไปดูกวนต่อไปนะฮะI'm
ามาดูนี่คือกวนที่4แต่นี่คงเป็นกวนที่5กำลังจะขึ้นมาครับก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะฮะโดยเฉพาะสมาชิกแต่ละท่านนี่ไหนๆมาแล้วก็พยายามจะเก็บบันทึกให้ครบทุกๆคนนะเท่าที่จะทำได้นะอาจจะมีหลงไม่สามารถเก็บไว้ได้บ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแต้มเท่าไหร่ครับอาจารย์ไหนครับตอนนี้ได้เท่าไหร่นะ14แล้วครับโอเคโอ้โหขอบคุณครับนี่ครับฮะใส่หมวกผมลงไปแล้วโอเคครับลงผมวะใช่โอเคได้เลยตั้งร้อยคนละร้อยหมวกหมวกกระป๋อเพชรรุ่นเราได้เลยคุณเอ๋คุณเอ๋ก็ลงได้คุณเอ๋ก็ลงด้วยอันนี้เรากำลังจะทำบุญกันอยู่นะฮะก็คือกำลังขายอยู่นะนี่ครับหลักฐานเลยนะคนนี้ใส่แว่นตัวนี้นะฮะเขาชวนผมทำบุญนะฮะพี่แดงนะครับก็มาจากจันทบุรีครับครั้งที่แล้วตอนนี้ฝีมือแต่ละคนนี่คือไม่มีใครกลัวใครแล้วฮะก็คือสามารถประลองฝีมือกันได้เลยทีเดียวนะฮะการแข่งถ้าเกิดเราเจอคู่แข่งขันที่ฝีมือใกล้เคียงอยู่ในกวนเดียวกันนี่จะสนุกครับผมเพราะว่าจะมีการวางแผนแบบขับเคี่ยวกันแบบสนุกมากนะฮะได้เดี๋ยววันนี้หนึ่งเป็นไหมลงจะพอเป็นไหมสวยงามครับว้ายงามสดใหม่ว้าวสองนี่พอเอาดีก็เนี่ยตัวดีโอ้โหล่องเดียวกันเลยอาจารย์เล็งตรงนี้ไปตีต้นไม้แม่นจังพี่เบิ้มนี่ฮะพี่เบิ้มแต่หลายๆช็อตนี่คืออยู่ที่คนแรกฮะคนแรกตีไปทางไหนคนต่อไปก็จะตีไปทางนั้นนะลูกนี้ดีดไปหน่อยครับออกนะฮะวงดิวงคือจบตัววีนี่ตัวออกถ้าวงเนี่ยคือจบ4แล้วก็วงใช่มั้ยจบ4แล้วก็วงออก2ออก2วง2เอ้ยออก2วี2ไม่ใช่ตีครั้งที่1ออกก็วี2แล้วก็ตีครั้งที่3ครับครับผมนี่เรียนรู้กันไปนะฮะเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้ครับ4เดือนเองนี่นะครับคือต้องแนะนำกันแบบนี้ครับเพราะว่าจะได้เล่นด้วยกันสนุกนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับและนี่แหละฮะคือเวลามาทำการแข่งขันถ้าติ๊กคะแนนเป็นนี่ก็จะได้ผลัดกันติ๊กคะแนนจดคะแนนได้สนุกนะฮะตอนนี้ก็หนึ่งในทีมงานเหมือนกันครับวันนี้โอ้โหรับรื่นดีนะครับครับผมสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมนี่ฮะก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีนะฮะในการจัดกิจกรรมทั้งกระชับมิตรแล้วก็จีโฟก TJ210 ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะฮะOBครับ
เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายมากเลยนะสำหรับฟุตบอลมีทั้งการตีออกกำลังแขนกำลังไหล่นะฮะแล้วก็มีการเดินตามเก็บลูกนี่สำคัญมากครับการเดินนี่ให้กำลังกายออกกำลังกายได้ดีมากเลยนะใช้แรงไม่เยอะครับปวดท้องเลยปวดท้องก่อนที่มีคนเต้นเหรอครับมึงจะลงได้เดี๋ยวมึงมาช้าเสียเบียร์ไม่พอได้หรอไม่ว่างนะลุกไปดีครับนี่ก็รอกวนกันอยู่นะฮะไม่มันเพื่อความไวพี่ครับผมมีหลายแมนมันไวสวัสดีครับนี่ครับทีมงานก็มาเทียบกันเลยทีเดียวนะครับนครนายกนะครับผมนั่งเก้าอี้ได้เลยครับคุณสิบครับคุณสิบเองครับดูตรงนู้นหน่อยมันออกปล่อยเอาคุณต่อไปครับเดี๋ยวก็จะแข่งกันที่เบ็ดครับพี่ยอดเบ็ดเขาก่อนจะเดียวก็จะไม่ตรงนั้นนี่นะครับพี่ยอดสวัสดีครับไม่ต้องไป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 โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในการแข่งขันของสวชายนะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของสวหญิงกันบ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับก่อนที่จีโฟกจะลงทำการแข่งขันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปหน้าในจีโฟกสปอร์ตออนทัวร์ครับผมพี่ลาวันเอ็มมา